อาทุกค่ะต่อไปเชิญพี่แอลค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อแอลค่ะณประภารัตนวงศ์สาค่ะชื่อทางธรรมแก้วมั่นศรีค่ะอายุ60ปีค่ะเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญสองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นนักศึกษาปัญญาตรีของสถาบันวิชารามหลักสูตร7ปีเรียนอยู่ชั้นปีที่5ค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านในตัวของเนื่องจากว่าตัวเองไม่สบายค่ะเป็นโควิดหลังจากที่ครอบครัวเป็นกันทั้งหมดแล้วนะคะตัวเองเอามาเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเริ่มหายแล้วค่ะก็มันมีปัญหาในส่วนที่คืออาการที่เป็นนะคะมันจะมีอาการที่ปวดหัวคือปวดขมับทั้งสองข้างแล้วมันแล้วก็มีอาการตัวร้อนออกตัวมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาก็คือเรื่องหูดับค่ะเรื่องหูดับมันจะมาเป็นเอาวันที่3ของการมีไข้อะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ตัวร้อนเยอะตัวร้อนมากและมีอาการร้อนออกหูตรงนั้นด้วยค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องหูดับกับไหม้แล้วก็ได้อย่างนั้นนะคะแต่โอกาสโชคดีค่ะที่มันเป็นข้างเดียวค่ะเป็นข้างซ้ายยังมีข้างขวาให้เราได้ยินนะคะมันมีหูโดยที่ไม่ได้ยินข้างซ้ายเนี่ยไม่ได้ยินไปเลยค่ะเพราะก็พยายามที่จะก็ถามว่าบรรทุกไหมก็บอกว่าจริงๆอ่ะก็คือเราก็ยินดีค่ะได้ใช้วิบากค่ะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่กินเนื้อสัตว์อยู่ค่ะเป็นคนที่ชอบกินหมูมากค่ะเพราะรู้สึกว่ามันกรอบมันเคี้ยวกรุบๆอะค่ะและจะเป็นคนที่ชอบในส่วนตัวนี้มากก็คิดว่าโอเคเรากินหูไม่รู้สักกี่หูอะค่ะเราแค่หูดับเองหูเราก็ยังมีอยู่และยังมีหูข้างฝาที่ให้เราได้ยินอยู่อะค่ะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมันไม่ต้องเป็นต้องทุกข์อะค่ะมันจะหายเมื่อไหร่ก็ได้มันจะไม่หายก็ได้ยินดีที่ได้ใช้วิบากอะค่ะก็ยินดีมาเรื่อยๆค่ะจนคือเวลาจะฟังอะไรอะค่ะต้องพยายามที่จะใช้หูขวาในการที่จะฟังเพราะหูซ้ายนี่จะไม่ได้ยินไปเลยอะค่ะก็จนวางใจมาเรื่อยๆค่ะมันหายจนวันที่7ของไข้อะค่ะของอาการไข้อะค่ะก็อยู่ๆก็คือขณะที่ยังนั่งเคี้ยวอาหารนะคะเคี้ยวช้าๆไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งตรวจไปเรื่อยๆอยู่ๆมันก็แบบมันดีดปุ้งออกไปเลยอะมันหายแล้วก็มันหายแบบฉับพลันไปเลยในส่วนตรงนั้นนะคะพอเราไม่ทุกข์อะค่ะแล้วพอเราวางใจได้ว่ามันจะหายก็ได้มันจะไม่หายก็ได้เรายังโชคดีค่ะที่มีหูข้างให้ได้ฟังอะค่ะพอเราไม่ทุกข์ในส่วนตรงเนี้ยค่ะคือมันหายโดยที่ว่าอยู่ๆทำไมมันหายได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนึกจะหายมันก็หายอะไรประมาณนั้นนะคะพี่ได้หน่อยก็อาการตรงเนี้ยมันพอเราไม่ทุกข์แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามสภาพของเราเองคือถ้าเราไปเล่นผลเนี่ยว่ามันน่าจะยังไม่หายนะคะพี่แล้วพอเราไม่เล่นผลนะคะมันก็หายฉับพลันประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะสำหรับของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาพี่แอลค่ะพี่แอลก็ได้เรียนรู้เรื่องของโรคปัจจุบันด้วยนะคะที่มีการระบาดอยู่ตอนนั้นตอนแรกพี่แอลก็บอกว่าน่าจะรอดแล้วล่ะไม่ติดนะคะไม่ติดแต่ว่าพอช่วงท้ายก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การเป็นผู้ป่วยโควิดนะคะและทำให้ได้ฟังแล้วได้ข้อสรุปเรื่องของโควิดว่าจริงๆแล้วน่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบสำคัญเลยทุกโรคนั่นแหละนะคะมันก็มีวิบากดีร้ายที่จะส่งผลให้เราว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรด้วยนะคะแล้วเราเรียนรู้ด้วยใจไม่ทุกข์รวมทั้งเรียนรู้อาการด้วยที่พี่แอลเป็นมาแล้วทีนี้ส่วนของการที่พี่แอลได้ใช้หัวข้อสำคัญก็คือการวางใจทำใจไม่ทุกข์ใช่ไหมคะทำใจไร้ทุกข์นี่แหละแต่การทำใจไร้ทุกข์ไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้ง่ายหรอกที่เราบอกแต่ละท่านว่าเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลเพราะว่าต้องใช้ปัญญาซึ่งปัญญานั้นก็จะมาจากการสั่งสมใช่ไหมคะแต่พี่แอลน่ายินดีที่พี่แอลได้โจทย์นี้มาโจทย์หูดับนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่คนจะวางใจได้เพราะว่ามันเป็นอายตนะที่แบบบางท่านจะถ้ากิเลสเข้าเนี่ยจะคิดไกลไปถึงการที่จะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตอาจจะคือมันมีเหลี่ยมมุมที่จะทำให้กลัวได้นะคะแต่พี่แอลมีสภาวะของการที่ปฏิบัติล้างทุกมาจนเรามีปัญญาที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้ในเรื่องของอาการเหล่านี้ทำใจไร้ทุกข์ได้นะคะแล้วก็มี
อาการของทุกข์หายฉับพลันมาให้เราได้เรียนร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะว่าพอระวังใจได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเขาก็จะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยตามวิบากดีร้ายของเราเนี่ยถึงรอบจะหายเพราะมันไม่มีกิเลสของเราปนอยู่แต่ถ้าความอยากหายมันจะเป็นเหมือนประตูกั้นที่จะทำให้อาการนั้นไม่หายเลยนะคะวิบากดีก็ส่งผลไม่ได้เพราะตอนนั้นกำลังทำวิบากร้ายอยู่กำลังสร้างวิบากร้ายอยู่คือใจที่เร่งผลของเราแต่พอพี่แอ๋วทำได้ก็เลยได้มีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันนะคะนี่แหละคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่น้องเรามาเรียนรู้ตอนนี้เราจะได้ภาคเพียรปฏิบัติไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกันในการสั่งสมสุดท้ายว่าเราจะทำใจไร้ทุกข์ในสถานการณ์ในทุกสถานการณ์ให้ได้นะคะซึ่งกิเลสเขาก็หาเหลี่ยมเข้ามาอยู่แล้วแต่เราจะตั้งการยังไงเป็นผู้ที่ได้มาเรียนรู้ใช้เวลานะคะสรุปว่าต้องใช้เวลาแล้วก็พอเราทำได้เราก็จะจำสภาวะนั้นได้มันจะเป็นสัญญาใหม่ของเราว่าในกรณีอื่นๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการที่จะปฏิบัติได้เช่นกันนะคะทำให้มองเห็นอนาคตนะตอนนี้เราปฏิบัติได้ในปัจจุบันให้เราได้มาเรียนรู้นะคะยินดีกับพี่แอลค่ะตอนนี้มีคุณลูกป้อมเปิดไมค์ด้วยเปิดกล้องด้วยนะคะเชิญค่ะพระอาจารย์หมอเขียวครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับเจริญได้ยินไหมครับพี่แอ๋วเจริญธรรมพี่แอ๋วครับได้ยินไหมนี่ได้ยินค่ะอ๋อครับตะกี้ฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าขนาดหูดับเนาะก็เราจะเชื่อชัดเลยนะวิบากของกรรมของเราที่รับในเวทนาทางกายเนี่ยเหมือนกับเอาทุกข์มาขู่เราเนี่ยในเรื่องของกายด้วยนะแต่เวทนาทางใจของเราที่มาขู่เราให้เราอยากหายเร็วจากความอยากของเราเนี่ยถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในความที่อยากจะให้หายเร็วหรือสงสัยที่มันทำไมถึงไม่หายนะครับอันนั้นคือความอยากในตัณหาที่ระวังใจไม่ได้อันนั้นพอวิ่งวางใจได้ก็จะเห็นเชื่อชัดเลยว่าใจที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันคลายวิบากร้ายได้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้เราละส่งให้ผลให้ร่างกายเราเนี่ยหายเร็วได้เร็วที่สุดเหมือนกันก็จะให้รู้เลยว่ากายกับจิตเราเนี่ยสัมพันธ์กันเพราะนั้นจิตจะบังคับไม่บังคับให้กายเนี่ยส่งผลตลอดเวลาแต่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยร่างกายมันจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้จะหายช้าก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่ใจที่เราไม่มีความอยากเป็นสภาวะของนิโรธที่กิเลสขู่เราไม่ได้เลยแต่วิบากเราต้องรับในร่างกายแล้วนะนั่นแหละคือสภาวะของความเข้าใจในกรรมส่วนนึงที่เราทำไว้แล้วสภาวะของกิเลสใหม่ที่เราไม่มีความอยากอ่ะมันมีความผาสุกผ่องใสเนี่ยแล้วก็ทำใบของเราแก้ไปด้วยจิตใจที่เบิกบานนะครับผมว่านี่คือความประเสริฐแล้วก็คือความก้าวหน้าของพี่แอ๋วนะครับที่เราได้ตรวจสอบใจเราเนี่ยมันจะเชื่อชัดแล้วทำอย่างเงี้ยทำซ้ำๆทำทุกเรื่องไปบางทีนะถ้าเรามีกิเลสที่มันมีเศษส่วนเหลือในวิบากแห่งใจที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยเขาจะลวงเอาทุกข์มาขู่เราไปคิดถึงอนาคตไปคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังไม่เคยมาถึงเลยแล้วก็ลืมปัจจุบันไปทำให้เรากลัวทุกข์ทุกข์นั้นมาขู่เพราะเราสร้างสวรรค์ลวงไปแล้วสุขลวงสวรรค์หลอกไปให้เราแล้วเนาะต้องได้อย่างนั้นแล้วสุขใจอย่างเดียวนะแต่นั้นบางทีก็ต้องเห็นได้ชัดเลยว่าวิบากกรรมบางทีก็เสยเถลในทางกายบ้างเสวยทางใจบ้างบางทีก็เสวยทางใจอย่างเดียวก็มีแต่เนื่องจากเราทำความดีมากพอเราลดกิเลสมาระดับนึงเนี่ยพอวิบากร้ายเข้ามาเขาจะทำทุกข์เราได้แค่ร่างกายเท่านั้นแต่ใจเรานี่แหละที่จะผาสุกยั่งยืนตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่แอ๋วครับพี่แอ๋วจะได้เชื่อชัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วอนุโมทนาครับสาธุครับพี่แอ๋วขอบคุณค่ะครูป้อมค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครูป้อมพี่น้องจะเพิ่มเติมไหมคะน้องตื้อฝึกสดีกับออนไม่เพิ่มนะคะขอบพระคุณพี่แอ๋วค่ะที่มาแบ่งปันค่ะต่อไปเชิญพี่ณัฐไทยค่ะต่อจากพี่ณัฐไทยจะเป็นอสมใจอภินศรีนะคะเชิญค่ะ